เวลาหลังจากเราทั้งหลายได้สวดมนต์ไหว้พระทำวัดค่ำเสร็จแล้วเราได้ปฏิบัติจิตภาวนาทำมาเป็นประจำเราถือว่าเป็นวัดคือการประพฤติบำเพ็ญเพิ่มพูนปรมีให้อินทรีย์แก่กล้าเพื่อจะได้วิชาความรู้แจ้งแทงตลอดในทางธรรมซึ่งนำมาให้เกิดความสุขความเจริญหรือเป็นที่พึ่งทางใจแก่เราท่านทั้งหลายเพราะการปฏิบัติจิตภาวนานั้นเราได้เจริญรอยปฏิปทาตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาและพาสาวกทั้งหลายประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมกายและจิตใจที่ได้ประสบความสำเร็จความสุขมาเป็นจำนวนมากเพราะอาศัยการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านั้นเป็นการปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่เราโดยส่วนเดียวพระองค์ไม่มีส่วนแบ่งส่วนใดที่ได้จากการปฏิบัติของเราเลยพระองค์มีแต่ทุ่มเทเสียสละเพื่อประโยชน์เกื้อกูลความสุขแก่ชาวโลกทั้งหลายโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยลำบากชั่วชีวิตที่พระองค์ทรงอยู่พระองค์ทำชีวิตของพระองค์ให้ได้ประโยชน์ยิ่งใหญ่หาบุคคลผู้ใดในโลกที่จะเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งเราทั้งหลายหาได้โดยยากทำคำสอนของพระองค์ที่พระองค์ได้นำมาชี้แจงแสดงแจกจ่ายให้เราทั้งหลายได้ปฏิบัตินั้นได้จากการเสียสละการประพฤติการบำเพ็ญของพระองค์อย่างจริงจังการค้นคว้าเพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายพระองค์ทรงปฏิบัติเอาชีวิตเป็นเดิมพันไม่ใช่ปฏิบัติชั่วปีสองปีหรือชาติใดชาติหนึ่งปฏิบัติมานับเป็นอสงไขยชาติศึกษาค้นคว้าปฏิบัติเฉพาะทางเดียวเท่านั้นคือวิโมกขธรรมธรรมที่จะนำให้พ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารเพราะฉะนั้นธรรมคำสอนของพระองค์ที่พระองค์ได้นำมาสอนแก่ชาวเราทั้งหลายจึงเป็นธรรมที่อัศจรรย์เป็นธรรมที่เป็นสัจจวาจาคือความจริงไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะเรียกว่าอมตะธรรมก็ว่าได้คำสอนแต่ละคำละคำนั้นล้วนแต่ทรงประโยชน์เป็นสัจจวาจาไม่แปรผันเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเป็นความจริงตลอดกาลตลอดเวลาทำส่วนใดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทั้งหลายละถ้าไม่ละแล้วกระทำแล้วย่อมนำมาซึ่ง
ป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อทุกข์เป็นไปเพื่อเวรเพื่อภัยที่ใครๆทุกคนไม่ต้องการพระองค์เห็นว่าธรรมส่วนนี้เมื่อกระทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายต้องการความสุขความเจริญพระองค์จึงได้ทรงตรัสให้ปฏิบัติให้บำเพ็ญทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ให้บังเกิดมีในตนธรรมเหล่านั้นถ้าใครเป็นผู้วางง่ายสอนง่ายมีปัญญารู้ตามพระองค์แล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามในธรรมส่วนนั้นๆก็จะได้ประสบความสุขและความเจริญตามสติตามกำลังที่ตนประพฤติปฏิบัติได้เป็นการปฏิบัติให้ผลไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกบุคคลและไม่เลือกสถานที่ใครปฏิบัติถูกต้องแล้วย่อมได้รับผลทั่วถึงกันเหมือนกับน้ำบริสุทธิ์ที่ใสสะอาดย่อมให้ผลแก่ผู้บริโภคไม่ได้เลือกชนชั้นวรรณะให้ได้สำเร็จความสุขความเจริญตามสมควรแก่ภาวะเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายจึงได้ยินดีในการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมอันนำความสุขมาให้การประพฤติธรรมเป็นการปฏิบัติส่วนละเอียดเพราะเป็นอารมณ์ของจิตใจทั้งในส่วนที่เราละ ก็ต้องจิตใจนี่เป็นผู้ที่จะต้องพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นชอบตามคำสอนของพระองค์เราก็สามารถที่จะพยายามที่จะละธรรมส่วนนั้นได้ตามความเป็นจริงเพราะคำสอนพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าพระองค์ทรงแสดงปริยายมากมาย ก็ตามแต่ก็มีจุดมูลมารวมกันว่าธรรมทั้งหลายมาจากจิตใจสำเร็จมาแต่จากใจมีใจดวงเดียวเท่านั้น ที่จะให้สำเร็จ เป็นส่วนกุศลและอกุศลทั้งหลายในส่วนดีและส่วนไม่ดีในส่วนที่ให้ทุกข์ให้โทษและเกิดประโยชน์และไม่เกิดประโยชน์มาจากใจและสำเร็จจากใจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติภาวนาที่เราทั้งหลายมาสำรวมใจของเราแล้วมีสติระลึกนึกรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราในปัจจุบันเดี๋ยวนี้จิตใจของเราตั้งอยู่ในภูมิใดในภพใดแต่จิตใจของเราตั้งอยู่ในกามภูมิกามภพเราก็เพิ่งรู้ว่าจิตใจของเรานี่ตั้งอยู่ในภูมิในภพที่ไม่แน่นอนไม่ควรประมาทควรรักษาจิตใจของเราให้มีสติมีปัญญาได้รักษากายรักษาวาจาของตนเพื่อให้พ้นจากเวรจากภัยอันตรายที่จะเกิดมีในกามมาภูมินี้มีภัยอันรอบด้านมีทุกข์ร้อยแปดพันประการที่จะเกิดขึ้นแก่เราในวันไหนก็ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทยินดีในการสำรวมกายในการสำรวมวาจาตลอดถึงสำรวมจิตใจก
ฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปความสำรวมกายสำรวมใจให้จิตใจได้รับการอบรมไม่ถูกกระทบกระเทือนอารมณ์อันหยาบจากภายนอกจิตใจของเราก็เข้าสู่ความละเอียดเข้าสู่ความสงบยิ่งจิตใจสงบมากเท่าไหร่ก็ยิ่งปลอดภัยมากเท่านั้นเพราะภัยที่หยาบนั้นไม่สามารถที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตใจที่ละเอียดได้ย่อมเข้าไม่ถึงเหมือนกษัตริย์ตัวใหญ่ๆไม่สามารถที่จะลอดเข้าไปในตะข่ายไปในข้างในได้ถึงแม้ว่าตะข่ายจะตาห่างก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ส่วนธรรมะที่หยาบที่ให้บังเกิดทุกข์ถ้าจิตใจของเรารวมเข้าไปสงบแล้วเรามีโอกาสที่จะปลอดภัยในธรรมะอันเป็นภัยเหล่านั้นได้รับความสงบได้รับความเบิกบานแต่ก็ยังไม่ปลอดภัยที่เดียวยังธรรมะส่วนละเอียดภัยส่วนละเอียดมีตามระดับเราก็จะต้องใช้สติปัญญาให้ละเอียดตามไปด้วยให้ศึกษารวมให้สงบตามไปด้วยจนจิตใจได้รับความวิเวกที่เรียกว่าสงบจากกามแปลว่าปลอดภัยทั้งหลายวิเจวะกาเมหิสงบจากกามภายนอกที่มาหลอกลวงให้เราทั้งหลายหลงคิดหลงนึกหลงสัมปยุตไปตามที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้โผฏฐัพพะต่างๆย่อมนำมาซึ่งให้เกิดอารมณ์อยากรูปได้เสียงตาได้รูปได้เห็นรูปที่เราชอบใจก็ทำให้จิตใจอารมณ์อยากเกิดความอยากปรารถนาขึ้นมาหรือถ้าได้เห็นรูปที่ไม่ชอบใจก็เกิดความไม่พอใจเกลียดชังขึ้นมาจิตก็เคลื่อนที่ได้รับความกระทบกระเทือนทุกข์จากความอยากอันส่วนรูปที่ไม่ชอบก็อยากให้มันดับไปอยากให้มันหายไปหมดไปสิ้นไปรูปที่เราชอบก็อยากได้ยึดมาเป็นของตนเพราะฉะนั้นรูปทั้งที่ชอบก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสมุทัยรูปที่เราเกลียดเราชังก็เป็นเหตุให้เกิดสมุทัยคือตัณหาคือความอยากดังกล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณารักษาจิตของเราได้รับความกระทบกระเทือนทุกข์ทั้งหลายจากรูปที่เรายังไม่รู้ความจริงแล้วพิจารณาให้เห็นแจ้งไปจากตามความจริงในรูปเหล่านั้นพิจารณาให้เป็นธรรมให้รู้เท่าตามความจริงว่ามันไม่เที่ยงเราอยากในสิ่งที่ไม่เที่ยงได้มาความสุขที่สมประสงค์ก็มันไม่เที่ยงเราไปจัดออกไปจากรูปที่เราอยากไม่ให้มันมีมันเกิดขึ้นอยากไม่ให้มันประสบขึ้นในตัวของเราก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเป็นอนิจจังนำทุกข์โทษถ้าเรากลับมาดูใจของเราไม่ให้หลงอยากในสิ่งเหล่านั้นจิตใจได้ปล่อยวางอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์หยาบก็ดับไปจิตใจก็เข้าสู่ความละเอียดได้รับความวิเวกได้รับความสงบได้รับความสุขยิ่งวิเวกละเอียดไปเท่าไหร่แล้วอกุศลธรรมภายในที่จะเกิดขึ้นก่อกวนจิตใจของเราก็
ก็ย่อมสงบระงับไปด้วยที่เรียกว่าวิปริเจวะอกุศเลหิสงัดจากอกุศลธรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจเป็นอนุสัยมีประจำอยู่จะเกิดขึ้นภายในจิตใจได้โดยไม่ต้องอาศัยภายนอกเวลาเราหลงเผลอมันก็เกิดขึ้นได้เช่นกามฉันทะในความพอใจในกามมารมอันเป็นอติตารมที่มันสะสมได้รู้ได้เห็นวัตถุภายนอกแล้วมันเก็บไว้เป็นสัญญาหมายไว้ในจิตในใจแล้วมันจะลึกขึ้นมาให้เกิดความพอใจหลงไหลในกามารมณ์นั้นก็กวนจิตใจของเราให้เศร้าหมองได้เช่นเดียวกันพยาบาทอารมณ์ที่เราไม่พอใจที่เราได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังมาแต่อดีตแล้วมาสะสมไว้ในใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะที่ไม่ดีที่เราไม่ชอบเมื่อมันปรากฏขึ้นมาแล้วมันก็เป็นอาสวะดองอยู่ในจิตในใจบางครั้งเผลอเมื่อไหร่แล้วมันระลึกนึกขึ้นไปพบสิ่งที่ไม่ดีเกิดความทุกข์เกิดความเศร้าหมองจิตใจขึ้นมาถ้าจิตใจของเรามีสติปัญญาพิจารณาละเอียดลงไปแล้วสงบลงไปแล้วสงัดจากอกุศลธรรมเหล่านี้นอกจากพยาบาทซึ่งเป็นอกุศลธรรมแล้วยังมีถินนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนนี่ก็เป็นทำเหตุทำจิตให้เศร้าหมองเครื่องขัดขวางต่อความสงบและความละเอียดถ้าจิตใจจะเข้าสู่ความสงบสุขอย่างมั่นคงแล้วก็จะต้องปล่อยวางละอารมณ์เหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นขัดขวางจิตใจของเราไม่ให้สงบท่านเรียกว่านิวรณ์ยังมีอุทธัจจะกุกุจจังความทำให้จิตฟุ้งซ่านทำให้จิตเรารำคาญในขณะที่เราภาวนาจิตฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ภายนอกระลึกพุทโธพุทโธแล้วไม่สงบไม่เย็นเกิดความรำคาญเกิดความฟุ้งซ่านวกไปวนมาไม่ลงสนิทเป็นสมาธิลงได้มันค้างอยู่ในอารมณ์เพลินเผลอตื่นตื่นวุ่นวายอยู่อันนี้แหละไม่เข้าลึกลงไปให้มั่นคงในจิตใจนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ก่อกวนจิตใจไม่ให้สงบหรือวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในจิตในใจนี่ก็เป็นกิเลสทำใจให้เศร้าหมองไม่ให้เรามองเห็นหนทางว่าเราไม่สงบเพราะเหตุใดหรือจิตฟุ้งซ่านที่เราพยายามจะละยังละไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะความเศร้าหมองในอารมณ์เหล่านี้เป็นเครื่องทำจิตใจของเราไม่เข้าถึงซึ่งสมาธิอันละเอียดลงไปตามระดับเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายมีสติระวังรักษาจิตไม่ให้เครื่องขัดขวางดังกล่าวมานี้มีกามฉันทะมีพยาบาทมีถินนมิทะความง่วงเหงาเหานอนมีวิจิกิจมีอุทธัจจะกุกุจจังมีความฟุ้งซ่านมีความรำคาญมีวิจิกิจฉาความสงสัยในการปฏิบัติของเราในการกระทำของเราไม่ตัดสินแน่แน่ลงไปไม่ปล่อยวางลงไปในการปฏิบัติทุ่มเทด้วยความเลื่อมใสโดยความพอใจในเจริญอิทธิบาททั้งสี่ให้มั่นคงไม่ได้เลยเกิดความลังเลใจเพราะฉะนั้นเราจะสิ้นความสงสัยต้องพิจารณาให้เกิดปัญญาแน่วแน่ว่าการกระทำของเรา
เราได้เจริญรอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองเป็นพระบรมครูผู้นำปฏิบัติไม่มีสถาบันการศึกษาที่ไหนได้อาจารย์ผู้สิ้นกิเลสเป็นพระอรหันต์เหมือนกับสถาบันที่เราทั้งหลายมาปฏิบัติเมื่อเราระลึกได้อย่างนี้เราก็มีความดีใจมีความพอใจว่าเราได้แต่ดำเนินปฏิบัติถูกต้องแล้วไม่เปล่าจากประโยชน์ต้องได้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริงๆเพราะมีผู้ได้รับประโยชน์ได้ความสงบได้ความสุขมาเป็นจำนวนมากต่อมากแต่อดีตการผ่านมาศาสนาธรรมคำสอนของพระองค์จึงได้คงทนอยู่ได้มาจนถึงปัจจุบันเราทั้งหลายควรทุ่มเทด้วยศรัทธาด้วยวิริยะด้วยสัจจะด้วยอธิษฐานในจิตในใจของเราเพื่อจะได้มาซึ่งความสงบสุขอย่างแท้จริงยาสักแต่ว่าธรรมเพราะธรรมคำสอนของพระองค์ได้มาด้วยการปฏิบัติจริงด้วยการต่อสู้จริงๆพระองค์จึงได้รู้ได้สำเร็จสาวกทั้งหลายผู้ประพฤติปฏิบัติตามก็ปฏิบัติตามด้วยสัจจะด้วยความจริงใจ พิจารณาให้เห็นจริงการภาวนาเพื่อให้จิตใจตั้งมั่นความเห็นจริงนั้นไม่ใช่ว่าสักแต่ว่านึกตัวอย่างเช่นเราบริกรรมนำพุทโธพุทโธมาระลึกไว้ในใจเราก็ต้องตั้งสัญญาเป็นในมิตรพุทโธจะตั้งตรงไหนกำหนดรู้ตรงไหนก็ต้องทำความหมายมีในมิตรไว้เหมือนกับเราท่องสวดมนต์เราก็ได้ในมิตรจากตัวหนังสือจากแถวจากบรรทัดที่เราได้ดูได้จำมาไว้ในใจเมื่อปรากฏในใจแล้วเราก็สวดไปตามนิมิตกำหนดหมายอันนั้นเราก็สวดได้อย่างถูกต้องต้องมีนิมิตเครื่องหมายเป็นฐานเพื่อให้ตั้งมั่นเสียก่อนชั้นใดก็ดีการภาวนาเพื่อต้องการให้จิตสงบนั่นต้องมีนิมิตในจิตใจของเราทำความหมายกำหนดตรงที่ใดที่หนึ่งให้รู้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเครื่องหมายแล้วบริกรรมตั้งเพ่งอยู่ตรงนั้นจดจ่ออยู่ตรงนั้นถ้าเราไม่ตั้งไม่มีนิมิตไม่มีที่หมายแล้วพุทโธพุทโธเลื่อนลอยไปโดยไม่ทราบอยู่ตรงไหนไม่ทราบไปอย่างไรแล้วแต่ลมมันพัดไปมันตั้งมั่นไม่ได้แล้วแต่คลื่นมันพัดไปเหมือนกับเรือหรือแพไม่มีเครื่องผูกไว้แล้วแต่คลื่นมันจะพาไปนี่การภาวนาโดยปล่อยพุทโธเลื่อนลอยไปโดยไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นฐานกำหนดแล้วยากที่จะอยู่ยากที่จะสงบได้ที่ภาวนาไม่สงบเพราะไม่มีฐานเครื่องผูกไว้นิมิตหมายไว้จะเอาตรงไหนอยู่ตรงไหนเราจะเอาแบบว่าพระพุทธเจ้าหรือคุณของพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้สงบเราก็เอานิมิตความสงบเราทำความหมายพุทโธแล้วจิตไม่หวั่นไหวเปรียบเหมือนน้ำที่ไม่มีคลื่นเป็นอย่างไรหรือแสงเทียนที่ไม่มีลมพัดแสงไฟเทียนที่เราจุดไม่มีลมพัดมันสว่างเที่ยงอยู่อย่างนั้นฉันใดเราตั้งนิมิตหมายในความรู้สึกว่าพุทโธจิตใจของเราก็ต้องมีความเที่ยงมั่นลึกไปลึกไปถึงแม้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันไม่นิ่งลมแต่ความรู้อันนั้นต้องเที่ยงอย่าให้มันหวั่นไหวเข้าออกไปตามลมวับแวบมันหายไปนี่วิธีตั้งเพื่อให้จิตใจเป็นสมาธิเพื่อให้จิตใจ
ในความสงบเมื่อเราตั้งได้เป็นฐานดีแล้วบริกรรมไปบริกรรมไปมันคอยแน่นไปแน่นไปแน่นไปมันคอยตั้งมั่นตามลำดับลำดับที่มันขาดจากอารมณ์ภายนอกมากเท่าไหร่ที่มันรวมเข้ามาจุดเดียวตั้งมั่นเท่าไหร่ยิ่งมั่นเท่านั้นจนถึงความเป็นสมาธิที่มั่นคงและที่แน่นอนในข้อนี้จำไว้ให้ดีทุกครั้งที่เราภาวนาอยากกำหนดลอยๆเพราะหลวงปู่มั่นท่านเคยอธิบายให้ฟังว่าการทำสมาธิเนี่ยไปตั้งจิตปักให้แน่นท่านว่าตั้งให้มั่นก็ต้องมีที่หมายอย่าเหมือนเอาไม้ไปปักไว้ในขี้ควายเลยแล้วเวลาเอามือวางก็ล่มจับไว้ไปตั้งอีกวางก็ล่มนี่สมาธิที่เราไม่ปักมั่นไม่มีที่หมายไม่มีที่ตั้งก็เช่นเดียวกันมันเลื่อนลอยพอพุทโธพุทโธพุทโธเดี๋ยวก็เผลอเรื่องอื่นไปแล้วทิ้งไปแล้วพุทโธล่มแล้วมาตั้งขึ้นมาอีกพุทโธพุทโธก็ล่มอีกนี่ก็เลยสมาธิไม่ตั้งมั่นเพราะคำว่าสมาธิคือตั้งมั่นนั่นเองเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายของสมาธิที่ทำให้สงบเมื่อจิตสงบมีฐานตั้งมั่นดีแล้วเป็นสมาธิแน่วแน่แนบเนียนแล้วแม้จิตจะปรุงจะแต่งวิตกอยากรู้อยากเห็นต้องการรู้ต้องการเห็นธรรมในส่วนไหนก็ทำได้ความตั้งมั่นก็ตั้งอยู่ได้ไม่เปลี่ยนแปลงความรู้เห็นก็ยิ่งแจ้งประจักษ์ชัดกว่าจิตที่ไม่ตั้งมั่นเพราะจิตตั้งมั่นความสงบเป็นจิตผ่องใสสามารถจะเห็นสิ่งใดก็เห็นตามความเป็นจริงเหมือนกับน้ำที่ใสสะอาดวัตถุอันใดที่อยู่ในนั้นจะเป็นสีใดก็ต้องเห็นเป็นสีนั้นตามวัตถุนั้นๆ เล็กใหญ่ขนาดไหนก็เป็นอย่างนั้นจิตใจที่ใสสะอาดตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วเราสามารถจะยิบยกมาพิจารณาขันธ์ส่วนไหนทุกข์ก็เห็นชัดในส่วนทุกข์มีอยู่ทั่วไปในสังขารทั้งหลายส่วนไหนไม่เที่ยงเรายิบยกเรื่องไม่เที่ยงมาพิจารณาก็ย่อมเห็นชัดเรื่องไม่เที่ยงในธาตุในขันธ์สิ่งที่ทุกข์ก็ดีที่เราเห็นชัดนั่นก็ดีสิ่งที่ไม่เที่ยงที่เราเห็นชัดนั่นก็ดีเมื่อดูจริงๆแล้วมันเป็นวัตถุมันเป็นสิ่งของล้วนแต่เป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาในวัตถุเรานั่นเลยเหมือนท่านว่ารูปฟังอนิจจังรูปไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงเมื่อเราเห็นชัดว่าไม่เที่ยงแล้วเราอยากเห็นว่าเป็นอัตตาหรืออนัตตาก็ย่อมที่จะรู้ได้ตามความเป็นจริงไม่มีตนอยู่ในสิ่งที่ไม่เที่ยงเลยในส่วนทุกข์เราดูแล้วไม่มีตนอยู่ในส่วนทุกข์เลยเมื่อเราแยกอนิจจังแยกทุกขังเห็นอนัตตาทั้งสามแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงแล้วในสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดมีแต่ไม่เที่ยงทั้งหมดหรือมีแต่ทุกข์ทั้งหมดหรือมีแต่อนัตตาทั้งหมดหรือสิ่งที่เที่ยงมีบ้างไหมสิ่งที่ไม่ทุกข์มีบ้างไหมสิ่งที่นอกเนื้ออนัตตามีเหลืออยู่บ้างไหมเราจะได้เห็นชัดอีกก็ผู้เห็นเป็นอะไรเล่าผู้รู้ว่าไม่เที่ยงล่ะผู้รู้ว่าทุกข์ล่ะผู้รู้ว่าอนัตตาเราเป็นอะไรนี่เมื่อเราเห็นชัดแยกชัดอยู่อย่างนี้แล้วความสงสัยใดๆในธรรมที่มีอยู่เราก็ต้องย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงเมื่อความจริงมีอยู่อย่างนี้
มันจะไปไหนมันจะยินดีอะไรมันจะหลงอะไรมันจะประมาทอะไรความรู้ก็ย่อมเกิดขึ้นตามความเป็นจริงความไม่รู้จะมีอยู่แต่ก่อน